The ะเ e รทเ s สซ e เคโดยรอนดาเบิร์อีพีสบทที่3เปิดเผยต่อไปคุณคือการรับรู้คุณไม่ใช่บุคคลที่รับรู้บางอย่างคุณคือการรับรู้ไร้ขีดจำกัดด้วยตัวของคุณเองอย่างที่ฟรานซิสลูซิลบอกกล้องโทรทัศน์ย่อมเป็นเพียงเครื่องมือธรรมดาหากไม่มีนักดาราศาสตร์สองมอง ร่างกายและจิตใจของคุณก็เป็นเพียงเครื่องมือเช่นกันถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรหลักที่มองผ่านดวงตาของคุณอยู่นั่นก็คือตัวคุณคือการรับรู้อะไรคือสิ่งที่ได้ยินเสียงตัวคุณการรับรู้ร่างกายมีอยู่ได้ก็เพราะการรับรู้การรับรู้แท้จริงแล้วคือแรงผลักดันชีวิตที่ขับเคลื่อนร่างกายของคุณความผิดพลาดอันใหญ่หลวงก็คือ การที่เราเชื่อว่ามนุษย์กําลังสัมผัสการรับรู้คิดอย่างนี้ไม่ถูกมีเพียงการรับรู้เท่านั้นที่รับรู้ดังนั้นจึงมีเพียงการรับรู้ที่สัมผัสการรับรู้ได้ถ้าผมถามคุณว่าคุณรับรู้อยู่หรือเปล่าคุณจะต้องหยุดเพื่อสํำรวจการรับรู้ของตัวเองแล้วก็จะตอบว่ารู้สิซึ่งรู้สินี่แหละที่เป็นการยืนยันการรับรู้ของการรับรู้นั่นเอง สิ่งที่สัมผัสกับการรับรู้อยู่นั้นไม่ใช่ร่างกายหรือสมองร่างกายหรือสมองถูกสัมผัสแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายสัมผัสลูเพิร์ตสปีราจากการบรรยายหัวข้อ The Light of Consciousness การรับรู้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมีชื่อเดียวกับฉันนั่นเองมีเพียงการรับรู้ที่รับรู้มนุษย์ไม่รับรู้สุนัขและแมวไม่รับรู้สัตว์ไม่รับรู้ มีเพียงการรับรู้เท่านั้นที่รับรู้การรับรู้มีเพียงหนึ่งเดียวเช่นเดียวกับที่มีพื้นที่เพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลการรับรู้ผันแปรในจิตใจของแต่ละคนผลที่ตามมาคือจิตใจเราแต่ละคนคล้ายจะมีชุดการรับรู้ของตัวเองเหมือนกับที่อาคารแต่ละหลังก็มีพื้นที่ของตัวเองอยู่ภายในแต่การรับรู้ซึ่งมีจิตใจของแต่ละคน คอยรับรู้ประสบการณ์ของตัวเองอยู่ด้วยนั้นคือการรับรู้เพียงหนึ่งเดียวคือการรับรู้ไร้ขีดจำกัดเช่นเดียวกับพื้นที่ในอาคารที่ต่างก็เป็นพื้นที่เหมือนเหมือนกันรูเพิร์สสปีราจากการบรรยายหัวข้อ Awareness is the o y l y a w e r n t n t y t y i x e ก i s t e n c e การรับรู้ไร้ขีดจำกัดการรับรู้ที่มีเพียงหนึ่งเดียวนี้คือตัวคุณ และคนอื่นๆทุกคนการรับรู้มีเพียงหนึ่งเดียวและมันคือการรับรู้เดียวกับที่ทำงานอยู่ในตัวเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเรามีชื่อเดียวกับฉันนั่นเองมีฉันเพียงหนึ่งเดียวและคุณก็คือฉันคนนั้นทุกคนคือฉันคนนั้นนั่นเองเดวิดบิงแฮมการรับรู้หนึ่งเดียวนี้ ทำงานอยู่ในตัวตนสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบร่างกายภายนอกของสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายเพียงแต่เป็นพาหนะที่ต่างกันของการรับรู้หนึ่งเดียวอันล้ำเลิศและไร้ขีดจำกัดนี้นี่คือความหมายที่แท้จริงของคำสอนที่ว่าเราคือหนึ่งเดียวสติและการรับรู้คือคำสองคำที่ต่างกันซึ่งใช้อธิบายถึงสิ่งเดียวกันคำสองคำอธิบายถึงตัวคุณสติสามัญสำนึก ที่เข้าใจถ้อยคําและเข้าถึงความหมายของมันในตอนนี้ก็เหมือนกับจิตวิญญาณแห่งเทพที่ดํารงให้ทุกชีวิตคงอยู่ในห้วงจักราวาลมิได้มีสิ่งใดที่อยู่โดดเดี่ยวเป็นเอกเทศเลยฟลานซิสลูซิลจากหนังสือ trust love beauty เราคือหนึ่งเดียวทุกอย่างคือหนึ่งเดียวกับเราทั้งสิ้นเราทั้งผองล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมูจิ จากหนังสือไว้ t ไฟเออพิมพ์ครั้งที่สองดูเหมือนจะมีเซลล์แยกย่อยนับหลัานล้านเซลล์ที่มีชีวิตทำงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆในร่างกายของเราแต่ละเซลล์ย่อยต่างก็ไม่รู้จักกันแต่พวกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์คนนั้นมีสิ่งมีชีวิตเป็นพันล้านชนิดบนโลกซึ่งต่างทำกิจกรรมส่วนตัวและส่วนมากก็ไม่ได้รู้จักกันสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นคือสิ่งมีชีวิตไร้ขีดจ,จำกัด อันหนึ่งอันเดียวกันเราถูกสอนให้เชื่อว่าสติเป็นเรื่องเฉพาะคนและมีขีดจำกัดเราถูกสอนว่าแต่ละคนมีสติส่วนบุคคลที่แบ่งแยกเป็นเอกเทศดังนั้นสติจึงมีอยู่มากมายเราไม่เคยมาลองพิจารณาว่าแล้วทำไมการจำแนกวัตถุสองอย่างออกจากกาันถึงได้ง่ายดาดก็เพราะว่าเราสามารถมองเห็นขอบเขตและขีดจำกัดของมันได้ในขณะที่เราไม่สามารถมองเห็นขอบเขต หรือขีดจำกัดของสติได้เลยฟลานซิสลูซิลจากหนังสือ trust love beauty การรับรู้หรือสตินั้นมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวทำไมเราถึงไม่รับรู้ความคิดหรือความรู้สึกในร่างกายของคนอื่นหรือรับรู้ว่าสัตว์ในแอฟริกากำลังมองเห็นหรือได้ยินอะไรอยู่นั่นก็เพราะการรับรู้หรือสตินั้นถูกกรองผ่านความคิดของคุณ ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของร่างกายคุณนอกจากนั้นความคิดที่ว่าคุณเป็นตัวตนเอกเทศยังกีดขวางไม่ให้คุณได้สัมผัสความกว้างใหญ่ไพศาลของการรับรู้อย่างเต็มรูปแบบแต่เมื่อคุณไม่รู้สึกรักหรือห่วงใยคนอื่นก็ถือว่าคุณได้หันเหเข้าหาการรับรู้หนึ่งเดียวได้มากกว่าที่คุณอาจจะรู้ตัวแล้วเราทุกคนต่างเคยได้สัมผัสการรับรู้ซึ่งก็คือ ตัวตนของเรามาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยในชีวิตแต่ส่วนใหญ่เรามักจะมองผิดไปว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดจินตนาการหรือว่าภาพลวงในใจไม่ว่าจะจำมันได้หรือเปล่าเราต่างก็เคยสัมผัสกับการรับรู้มาแล้วแต่ว่าอธิบายไม่ได้และบ่อยครั้งก็เกิดตอนเราเป็นเด็กอาจเป็นตอนที่เรารู้สึกว่าตัวเองขยายใหญ่โตรู้สึกเหมือนโลกมาอยู่ในตัวเราหรือเราอาจจะได้เห็น หรือได้ยินบางอย่างที่ไม่มีใครคนอื่นเห็นหรือได้ยินเด็กๆถูกจูนเข้าหาการรับรู้ได้มากกว่าเพราะจิตใจของเขายังไม่มีแนวคิดหรือความเชื่อทางจิตมากดทับการรับรู้ก่อนอายุสองขวบครึ่งเด็กๆคือการรับรู้ที่บริสุทธิ์และเรียบง่ายพวกเขายังไม่เคยพบประสบการณ์การแบ่งแยกซึ่งก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กๆ ถึงมองตัวเองด้วยสายตาของบุคคลที่สามเช่นเด็กน้อยซาร่าวัยสองขวบมองเห็นตัวเองในภาพถ่ายเธอจะชี้และบอกว่านั่นซาร่าเธอจะไม่บอกว่านั่นหนูอ n n เองเพราะว่าเธอยังไม่เคยสัมผัสต,ตัวเองในฐานะตัวฉันที่เป็นบุคคลเอกเทศจากประสบการณ์ของเธอตัวเธอมีหนึ่งเดียวและเธอก็คือคนคนนั้นเช่นเดียวกับทุกคน ภายนอกนั้นไม่มีสิ่งใดนอกจากสติสติมีเพียงหนึ่งเดียวและเราก็คือสติที่ว่าเลสเตอร์ลีเวนสันจากหนังสือ Happiness is Free เล่ม1-5การรับรู้และสติอยู่ทั่วร่างกายและทุกที่นอกร่างกายเราการรับรู้ไม่อาจถูกบรรจุอยู่ในร่างกายได้เพราะการรับรู้ไม่มีรูปทรงเหมือนกับการพยายามจับพื้นที่ใส่ขวด ในเมื่อพื้นที่มีอยู่ในขวดและทุกที่นอกขวดอยู่แล้วอันที่จริงขวดนั่นแหละที่อยู่ในพื้นที่เหมือนกับที่ร่างกายอยู่ในการรับรู้สรรพสิ่งล้วนอยู่ในการรับรู้ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ตื่นรู้จึงเป็นทุกอย่างก็เพราะพวกเขาเป็นทุกอย่างเช่นเดียวกับการรับรู้ที่เป็นตัวคุณเหมือนเหมือนกันเบื้องหลังดวงตาของเรา คือสติดุดเดียวกันสติอันเป็นหนึ่งเดียวกับที่อยู่เบื้องหลังพระเยซูพระพุทธเจ้าพระกิตตนะและเบื้องหลังดวงตาเราทุกคนครูของฉันลองคิดดูนะคะสติของคุณคือสติเดียวกับที่บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายมีลองคิดดูว่าสตินี้อยู่ใกล้กับคุณมากแค่ไหนมันไม่ได้อยู่ห่างไกลอะไรเลยคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสติที่ว่านี้ ปริศนาหมนวิเศษของเรื่องนี้ก็คือสติธรรมดาสามัญที่เราไม่เห็นค่าถึงขนาดปฏิเสธว่ามันไม่มีอยู่จริงนี้กลับเป็นสติแห่งจักรวาลเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงฟลานซิสลูซิลจากหนังสือ t r u s t Love Beauty ทำอย่างไรจึงจะรับรู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีกระบวนการใดที่จะกลายเป็นการรับรู้ซึ่งเราเป็นอยู่แล้ว มันไม่ใช่สิ่งที่จะควยคว้าให้ได้มาไม่ใช่สิ่งที่บางคนมีแต่คุณไม่มีคุณคือสิ่งนี้อยู่แล้วในตอนนี้คุณอาจจะมองข้ามมันไปอาจเชื่อมาตลอดชีวิตว่าคุณเป็นแค่บุคคลหนึ่งแต่สิ่งนั้นไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าโตตนที่แท้จริงของคุณคืออะไรคุณอาจสูญเสียอย่างอื่นได้ทั้งหมดแต่ไม่มีทางสูญเสียการรับรู้ซึ่งเป็นตัวคุณเองมูจิจากหนังสือ เวสเตอร์แด Sky g l เ t t e r Dance Space เมื่อมนุษย์มีชีวิตโดยรู้ว่าตัวเองคือการรับรู้ไร้ขีดจำกัดประสบการณ์ของการมีชีวิตในโลกวัตถุจะกลายเป็นความสุขสำราญเพราะจิตใจของพวกเขาถอยฉากไปอยู่ด้านหลังส่วนการรับรู้ก้าวออกมาอยู่ด้านหน้าพวกเขาเลิกเป็นเป้าของจิตใจอันทุกตรงพวกเขาจึงมีจิตใจโปร่งใสมีความสุขตลอดเวลา และหัวเราะมากมายพวกเขาอยู่ด้วยความสุขสดชื่นอย่างแท้จริงและใช้ชีวิตด้วยอารมณ์ความรู้สึกนั้นทุกเมื่อเชื่อวันปัญหาคล้ายไม่มีอยู่ทุกสิ่งที่ใฝ่ฝันบังเกิดขึ้นและเพราะพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้ว่าตัวเองคือการรับรู้พวกเขาจึงรับรู้เต็มที่ว่าตัวเองเป็นอมะตะพวกเขารู้ว่าตัวเองคือทุกอย่างและรู้ด้วยว่าตัวเองจะไม่ถูกสิ่งใดมากระทบ ชีวิตบน,นโลกเรื่องรมเป็นที่สุดแล้วสิ่งละอันพลน้อยที่คุณทำหรือมองเห็นสิ่งธรรมดาทั้งหลายล้วนเจอปนด,ด้วยความรู้สึกสมบูรณ์พูนสุขเช่นนี้เราอาจจะเผอหลุดร้องไห้ออกมาให้สิ่งที่สุดแสนจะธรรมดาเส้นสายบนกำแพงเชื่อมต่อกับแนวราบของพื้นเป็นระนาบอย่างเดียวกันขนอ่อนนุ่มของพรมเสียงรถราที่แล่นผ่านไปกลิ่นผิวหนังบนแขน ทั้งหมดนี้คือปาติหา์แจนเฟเลซิเยจากหนังสือ opening the door เมื่อคุณต้องการสัมผัสด้วยตัวเองการได้ยินเรื่องนี้จากคนอื่นถือเป็นการนำทางชี้ให้คุณไปอย่างทิศทางที่ถูกต้องคล้ายกับตัวแทนท่องเที่ยวที่บรรยายภาพภูเขาเอเวอเรสต์แต่คุณไม่มีทางรู้ได้ว่าภูเขาเอเวอเรสต์เป็นอย่างไรจนกระทั่งได้เดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองมีแต่ทำอย่างนั้น คุณถึงจะรู้จริงความจริงแล้วการไม่ดำรงอยู่ในพื้นที่กว้างแห่งสตินั้นเป็นไปไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามการดำรงอยู่โดยรู้ตัวนั้นเป็นคนละเรื่องกันฟลานซิสลูซิลจากหนังสือ the perfume of silence คุณออกจากการรับรู้ไม่ได้มันถูกมองข้ามเพียงเพราะพฤติกรรมที่เราโมวแต่ไปให้ความสนใจความคิดเท่านั้นเองปีเตอร์ลอรี เราอาจเพ่งความสนใจไปที่ความคิดในหัวหรือที่การรับรู้ซึ่งเป็นตัวตนของเราก็ได้มันเป็นแค่การหันเหความสนใจจงหันความสนใจไปหาการรับรู้ให้บ่อยเท่าที่ทำได้แทนที่จะหันความสนใจไปที่การคิดแล้วคุณก็จะได้มุ่งหน้าสู่อิสรภาพและความปีติสุขฝึกฝนการรับรู้สามขั้นตอนสู่ปีติสุข การฝึกการรับรู้คือสิ่งที่ฉันใช้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตัวเองคงอยู่ในภาวะรับรู้เสมอการฝึกฝนที่ว่านี้ไม่ใช่เพื่อให้เรากลายเป็นการรับรู้เพราะว่าเราคือการรับรู้อยู่แล้วแต่ฝึกเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติเหมือนดังการรับรู้ซึ่งตัวเราเป็นอยู่มีสมขั้นตอนง,ง่ายๆที่จะทำให้ชีวิตกลายเป็นชีวิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง และมีปีติสุขอยู่เสมอขั้นที่หนึ่งถามตัวเองว่าฉันรับรู้อยู่หรือเปล่าขั้นที่สองสังเกตการรับรู้ขั้นที่สามคงอยู่ในภาวะการรับรู้ขั้นตอนที่หนึ่งถามตัวเองว่าฉันรับรู้อยู่หรือเปล่าอย่าพยายามตอบคำถามนี้ด้วยจิตใจความคิดไม่อาจช่วยให้คุณได้สัมผัสกับการรับรู้ทุกครั้งที่คุณถามคำถามนี้ความสนใจของคุณ จะถูกดึงออกไปจากความคิดและจิตใจและไปจดจ่ออยู่กับการรับรู้เมื่อคุณถามคําถามว่าฉันรับรู้อยู่หรือเปล่าการรับรู้จะเป็นปัจจุบันขึ้นมาทันทีจิตใจอาจรีพเยือออกมาข้างหน้าพร้อมกับความคิดแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เพียงแต่ถามซ้ําอีกครั้งยิ่งเราถามคําถามมากขึ้นเราก็ยิ่งอยู่กับการรับรู้ได้นานขึ้นและความคิดกับจิตใจเรา ก็จะยิ่งเงียบลงให้สังเกตว่าความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลานั้นมีฉากหลังที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเฮลคอสกินหลังจากที่ถามว่าฉันรับรู้อยู่หรือเปล่าสิ่งแรกที่คุณน่าจะรู้สึกก็คือความรู้สึกโล่งอกเรากับแรงเสียดทานใดๆที่อยู่ในใจและร่างกายเริ่มสลายตัวลงหลังจากถามคำถามซ้ำๆวนไปสักระยะความรู้สึกโล่งอก จะเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกสุขสงบจางๆคุณอาจรู้สึกถึงความเยือกเย็นคล้ายกับจิตใจเราสงบนิ่งคุณอาจรู้สึกถึงกระแสแห่งความเบิกบานที่แล่นซ่านผ่านบริเวณรอบหัวใจความโลงอกที่คุณรู้สึกเกิดจากการที่จิตใจร่วงหล่นกลับสู่ฉากหลังยิ่งจิตใจยังอยู่นิ่งที่ฉากหลังนานเท่าไรการรับรู้ก็จะได้ออกสู่เบื้องหน้านานขึ้นความโล่งจะยิ่งแจ่มชัด ความสุขจะเริ่มสัมผัสได้ง่ายขึ้นความปีติจะเกิดขึ้นเมื่อการรับรู้คงอยู่ที่ฉากหน้าอย่างถาวรส่วนความคิดก็ครอบครองสถานที่ที่เป็นที่ทางของตัวเองขอให้จำไว้ว่าการรับรู้ไม่มีรูปร่างไม่ใช่สิ่งที่เราจะถือเอาไว้ได้เหมือนเช่นความรักคุณรู้ว่าความรักมีอยู่จริงแต่คุณยึดถือมันเอาไว้ได้หรือเปล่า คุณสัมผัสกับอารมณ์รักในหัวใจได้แต่คุณไม่สามารถเวยความมันไว้ในมือเช่นเดียวกับการรับรู้คุณรู้สึกถึงความรู้สึกโล่งและความสุขในร่างกายที่เกิดจากการรับรู้แต่คุณไม่สามารถยึดจับหรือถือครองมันไว้ได้ในตอนแรกเริ่มการคงอยู่ในภาวะการรับรู้ด้วยสติอาจจะทำได้ยากเพราะเราติดนิสัยชอบคิดเมื่อนึกขึ้นได้ เราอาจถามซ้ำอีกว่าฉันรับรู้อยู่หรือเปล่าการถามเช่นนี้จะเป็นการเชื้อเชิญให้จิตใจออกห่างจากความรู้เชิงวัตถุวิสัยหรือประสบการณ์มายังแก่นแท้หรือต้นทางของมันรูเพิร์ตสปปราจากหนังสือ being aware of being aware วิธีเลิกนิสัยคิดเรื่อ,เอยเปื่อยไม่หยุดหย่อนคือการคงอยู่ในภาวะการรับรู้อันไร้ขีดจำกัด ซึ่งเป็นตัวคุณคุณไม่สามารถใช้จิตใจเพื่อหยุดจิตใจและเลิกนิสัยชอบคิดนี่เป็นเหตุผลว่าเพราะเหตุใดคนมากมายถึงทำสมาธิไม่ได้เพราะพวกเขาพยายามใช้ความคิดดับความคิดแทนที่จะยอมให้ความคิดผ่านเข้ามาแล้วออกไปโดยไม่ให้ความสนใจกับมันสำหรับคนส่วนมากจิตใจของพวกเขาจะไม่มีวันได้โล่งเปล่าอย่างแท้จริงเพราะความคิดหนึ่ง จะเข้ามาแทนที่ความคิดหนึ่งอยู่เสมอและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะสามารถดึงเอาความสนใจออกจากความคิดได้อิสระจากความคิดคือการปลดปลื้องอันงามสงา่าและมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณพิจารณาความคิดแทนที่จะถูกล่อลวงให้ตามมันไปและหลงเชื่อในความคิดเหล่านั้นขั้นตอนที่สองสังเกตการรับรู้เมื่อฝึกฝนขั้นที่หนึ่งได้ไม่นานคุณก็จะเริ่มจับเขาได้ว่า ตอนไหนที่คุณรับรู้การรับรู้ได้ดูอัตโนมัติคุณไม่ต้องตั้งคำถามว่าฉันรับรู้อยู่หรือเปล่าแล้วเพราะทันทีที่คุณคิดถึงการรับรู้การรับรู้ก็จะมาอยู่ที่ฉากหน้าท,าทันทีและจิตใจก็จะถอยร่นไปอยู่ฉากหลังเบิกทางให้การรับรู้เข้ามาที่ฉากหน้าของประสบการณ์และปล่อยให้ความคิดภาพจินตนาการความรู้สึกอารมณ์และมุมมองต่อเรื่องต่าง ถอยหลบเข้าไปในฉากหลังเพียงสังเกตการรับรู้เอาไว้ความสงบและความสุขที่ผู้คนทวินหาอิงแอบอยู่ณนะที่นั้นเองรูเพิร์ธสปีราจากหนังสือ being aware of being aware ให้ความสนใจของคุณไปที่การรับรู้ด้วยการสังเกตการรับรู้ให้บ่อยครั้งในหนึ่งวันไม่นานคุณจะรู้สึกถึงความโปร่งเบาอันแสนวิเศษ และความสุขในแต่ละครั้งที่คุณหันเหจากความขมขื่นในจิตใจมาสู่ความสงบล้ํำลึกของการรับรู้มีทางเลือกให้เลือกในทุกช่วงเวลาเลือกว่าจะเป็นสิ่งที่คุณเป็นหรือเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นคุณกําลังเลือกในทุกเสี้ยววินาทีครูของฉันถ้าคุณรู้สึกว่าจิตใจกําลังบดบงังการรับรู้อยู่หรือรู้สึกว่าคุณทำการรับรู้หายไป และเอามันกลับคืนมาไม่ได้จงถามตัวเองว่าอะไรคือการรับรู้ว่าการรับรู้หายไปก็การรับรู้นั่นแหละที่รับรู้เรื่องนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณก็จะรับรู้ถึงการรับรู้ได้เองถ้าคุณคิดว่าตัวเองคงไม่อาจค้นเจอการรับรู้ได้ให้ลองถามตัวเองว่าอะไรคือการรับรู้ว่าฉันยังไม่ค้นพบการรับรู้ก็คือการรับรู้นั่นแหละ ที่รับรู้ในเรื่องนั้นเช่นกันและตอนนี้คุณก็จะรับรู้การรับรู้แล้วคุณเองคือการรับรู้อยู่แล้วไม่ใช่การพยายามจะรับรู้อันใดหรอกโจิคุณรับรู้ถึงร่างกายของตัวเองในตอนนี้หรือเปล่าการรับรู้นี่แหละที่รับรู้ร่างกายของคุณคุณรับรู้ถึงที่นั่งที่คุณนั่งอยู่หรือเปล่าการรับรู้นั่นแหละที่รับรู้ที่นั่งของคุณ คุณรับรู้ถึงลมหายใจของตัวเองอยู่หรือเปล่าการรับรู้นั่นแหละที่รับรู้ว่าคุณกำลังหายใจง่ายๆเท่านั้นเองเมื่อไรก็ตามที่คุณคิดถึงมันจงนำตัวเองกลับมาหาการรับรู้เดี๋ยวนี้ทำวันละหลายร้อยครั้งเพราะจงจำไว้ว่าพลังทั้งหมดของคุณอยู่ในการรับรู้ถึงพลังของคุณจากหนังสือ The Secret ขั้นตอนที่3 คงอยู่ในภาวะการรับรู้ในตอนแรกคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นแขกผู้มาเยือนการรับรู้แต่เมื่อค้นพบความจริงของสิ่งนี้ไปเรื่อยๆความรู้สึกกลัวหรือแปลกแยกที่มีก็จะค่อยๆมาลายหายไปมูจิตการรับรู้อยู่เสมอเป็นเรื่องของการกำหนดความสนใจครูของฉันแนะนำวิธีง่ายๆให้เราคิดเรื่องนี้ก็คือจิตใจของเรา จะทำงานรูปแบบเดียวกับเลนกล้องจิตใจมีคำสั่งซูมอัตโนมัติมันจะโฟกัสความสนใจของเราไปที่รายละเอียดของสิ่งต่างๆเหมือนเวลาที่เราซูมเลนกล้องไปที่วัตถุในระยะประชิดเวลาส่วนใหญ่จิตใจเราจะซูมใกล้และเราก็จะเห็นโลกผ่านความสนใจที่ถูกโฟกัสมาแล้วผลก็คือมุมมองที่มีต่อโลกก็จะแคบและบิดเบี้ยวมาก แต่ถ้าคุณนึกอยากจะถ่ายรูปในมุมกว้างคุณก็ต้องเปิดเลนให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นภาพจากเลนวายเช่นเดียวกันถ้าคุณเปิดความสนใจให้กว้างจนไม่มัวแต่โฟกัสอยู่แต่กับรายละเอียดการรับรู้ก็จะถูกเปิดออกนี่คือวิธีง่ายๆที่จะอยู่ในห่วงแห่งการรับรู้และปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองที่มันเป็นสำหรับการฝึกปฏิบัติ ให้ลองมองไปรอบๆตัวเองในตอนนี้หาของใกล้มือแล้วเพ่งความสนใจไปที่ของสิ่งนั้นจะใช้มือหยิบด้วยก็ได้คราวนี้เปิดความสนใจให้กว้างขึ้นมองในมุมกว้างให้ครอบคลุมสิ่งที่อยู่รายรอบให้มากที่สุดโดยไม่ต้องโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษให้จับสังเกตความรู้สึกโลง่งและผ่อนคลายในร่างกายตัวเองที่เรารู้สึกอย่างนี้ก็เพราะว่าจิตใจของเรา มีจุดโฟกัสอยู่ตลอดและการคงจุดโฟกัสไว้ที่นั้นใช้ความพยายามมหาศาลดังนั้นเมื่อเราเปิดความสนใจให้กว้างและใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้จิตใจเราก็จะสลายลงกลายเป็นฉากหลังก่อนที่การรับรู้จะเข้ามาเป็นฉากหน้าเรารู้สึกโล่งเพราะการรับรู้นั้นไม่ต้องใช้ความพยายามมันมองเห็นและรู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องโฟกัสสิ่งใด คนที่คุณเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นมาตลอดคนที่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่มีพลังอะไรเลยแต่คนนั้นก็ยังบอกว่าฉันอยากจะดูแลอะไรบางอย่างความจริงแล้วสิ่งที่ดูแลทุกอย่างก็คือการรับรู้นั่นเองครูของฉันยิ่งคุณคิดว่าตัวเองเป็นผู้ลงมือทำน้อยเท่าไหรคุณก็ยิ่งเป็นพลังงานเกินต้านในการทำสิ่งดีๆบนโลกใบนี้ เฮลคอสกินฉันเคยเป็นนักธรรมตัวยุงมาก่อนที่ตัวเองทำโน่นนี่ได้หลายอย่างสลับสับเปลี่ยนกันได้ในคราวเดียวการเป็นนักธรรมเริ่มกลายเป็นอัตลักษณ์ของฉันฉันคือราชินีนักธรรมจึงเป็นธรรมดาที่จะกระวานจะโยนงานมหาศาลมาให้ไม่รู้จบเพราะว่าฉันเชื่อเช่นนั้นกับตัวเองแต่ทั้งหมดนั้นเปลี่ยนไปเพราะฉันค่อยๆปล่อยวางความเชื่อที่มีต่อตัวเอง และคงอยู่ในภาวะการรับรู้การรับรู้ซึ่งก็คือตัวฉันเองฉันไม่เพียงมีความสุขกว่าที่เคยมีและแทนที่จะทำทำทำตลอดเวลาสิ่งต่างๆคล้ายจะได้รับการจัดการอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ฉันไม่ต้องยื่นมือลงไปจัดการเองถ้าลงท้ายแล้วฉันทำอะไรสักอย่างก็เหมือนว่าฉันไม่ต้องพยายามบากบันที่จะทำมันด้วยซ้ำ ชีวิตกลายเป็นปาฏิหาริย์ลองให้เวลาสักวันละห้านาทีเป็นอย่างน้อยที่สุดเพ่งความสนใจของตัวเองไปที่การรับรู้เราทำได้ตั้งแต่ตอนตื่นตอนเข้านอนหรือเวลาไหนก็ได้ตามสะดวกถ้าคุณทุ่มเทเต็มที่เหมือนที่ฉันทำก็จะได้มีชีวิตราวปาฏิหาริย์คุณจะต้องเพ่งความสนใจไปที่การรับรู้ให้บ่อยขึ้นแค่ห้านาทีต่อวัน ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมหาศาลแล้วง่ายๆแค่นั้นโปรดจำไว้ว่าการฝึกฝนไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นการรับรู้เพราะเราคือการรับรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดอยู่แล้วการฝึกฝนยังช่วยยับยั้งไม่ให้คุณกำหนดว่าตัวเองเป็นความคิดและร่างกายซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นเลยในตอนแรกการกลับมาอยู่กับปัจจุบันอันรื่งรม เหมือนจะเป็นเรื่องยากแต่เมื่อทําไปเรื่อยๆการออกจากภาวะแห่งสติคล้ายจะเป็นเรื่องยากไปเสียอย่างนั้นเพราะภาวะนี้เหมือนกับบ้านอันคุ้นเคยเสร็จแล้วฟลานซิสลูซิลจากหนังสือ The Perfume of Silence สักระยะหนึ่งคุณจะถึงจุดที่รับรู้ด้วยความมั่นใจว่าคุณอยู่ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์หรือที่หลายคนมักใช้คำว่าดินแดนแห่งพระเจ้า หรือการได้สัมผัสพระเจ้าการจะสัมผัสถึงพระเจ้าหรือดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องก้าวข้ามความคิดไปให้ได้เมื่อคุณปิดดวงตาแห่งอัตตาคุณก็จะเห็นดวงตาของพระเจ้ามูจิหลังจากทําตามขั้นตอนเหล่านี้ได้สักพักคุณจะพบว่าการรับรู้เริ่มเข้ามามีบทบาทและอยู่กับตัวเรามากขึ้นจิตใจของคุณเริ่มเงียบลงโตบ่งชี้อื่นๆ ที่จะบอกว่าคุณเป็นอย่างไรอยู่ก็คือชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็ลำบากน้อยลงคุณรู้สึกสงบลงสิ่งต่างๆที่เคยรบกวนใจก็ไม่เข้ามารบกวนอีกคุณจะรู้สึกสงบอารมณ์มั่นคงขึ้นคุณจะรู้สึกว่าความคิดความรู้สึกเชิงลบไม่อาจทําให้คุณหวั่นไหวได้ง่ายๆอีกอันที่จริงคุณเริ่มสัมผัสถึงความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนคุณจะเท่าทันจิตใจตัวเองมากขึ้น เมื่อใกล้จะบน่นวิาพากษ์วิจารณ์และโฟกัสอยู่กับเรื่องร้ายและคุณจะพบว่าคุณไม่อาจให้จิตใจมีอำนาจเหนือกว่าตัวเองเหมือนเมื่อก่อนเพราะคุณได้ละความสนใจของตัวเองออกจากความคิดแล้วเมื่อรู้ว่าตัวเราคือตัวตนที่สมบูรณ์แบบรู้ว่าเราไม่ใช่ร่างกายและจิตใจซึ่งมีขีดจากัดปัญหาทุกอย่างก็หายไปหมดสิน้นเลสเตอร์ลีเวนสัน จากหนังสือ Happiness is Free เล่ม1-5การรับรู้ยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างที่มันรับรู้บุคคลมีขีดจำกัดแต่การรับรู้ไร้ขีดจำกัดซึ่งหมายความว่าทุกอย่างเป็นไปได้ไม่มีอะไรจะมากีดกั้นคุณไม่มีสิ่งใดจะมีอำนาจเหนือคุณดูเผนๆเราเหมือนจะมีแต่สติที่มีข้อจำกัด ถ้าว่าเมื่อพิจารณาให้ถี่ถ้วนยิ่งขึ้นจะเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยจะเห็นว่าการรับรู้ถึงข้อจำกัดได้เปลี่ยนแปลงข้อจำกัดไปแล้วและขยายให้มันกว้างไกลามากกว่านั้นฟลานซิสลูซิลจากหนังสือ The Perfume of Silence ไม่มีสิ่งใดจะรบกวนการรับรู้ได้เลยปัญหามากมายขนาดไหนก็บรรทอนคุณไม่ได้ความคิดความเชื่อเชิงลบ ก็ไม่อาจกล้ากลายสงครามไม่ส่งผลกระทบถึงคุณคุณกับการรับรู้ต่างเรียบร้อยปลอดภัยเสมอคุณคือสิ่งที่ไม่อาจแตะต้องไม่อาจทำร้ายและยินหยัดได้เสมอก็จะมีอะไรมาลุกรานคุณได้เล่าในเมื่อคุณมีทุกอย่างคุณคือทุกอย่างคุณใช้ความสามารถขั้นสูงสุดทําให้ตัวเองอยู่ในภาวะการรับรู้อย่างที่ตัวคุณเป็น คุณกำหนดความสนใจไปที่การรับรู้อยู่บ่อยๆแล้วคุณก็จะมีชีวิตที่สุดแสนอสัศจรรย์แล้วคุณจะไม่ถูกข้อจำกัดลวงๆของโลกนี้หลอกเอาอีกเลยคุณจะมองเห็นมันเป็นเพียงความฝันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเพราะคุณรู้ว่าความเป็นตัวของตัวเองนั้นไม่มีขีดจำกัดเลสเตอร์ลิเวนสันจากหนังสือ Happiness is Free เล่มหน บทที่สามสรุปใจความคุณคือการรับรู้คุณไม่ใช่บุคคลคนหนึ่งที่รับรู้ถึงสิ่งสิ่งหนึ่งกล้องโทรทัศน์เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งถ้าหากไม่มีนักดาราศาสตร์ส่องดูร่างกายกับจิตใจเป็นเครื่องมือของการรับรู้การรับรู้มีเพียงหนึ่งเดียวเป็นการรับรู้เดียวกับที่ทำงานอยู่ในตัวทุกผู้คนคุณไม่รับรู้ความคิด หรือความรู้สึกของร่างกายคนอื่นเพราะการรับรู้จะถูกกรองผ่านจิตใจให้เข้ากับบริบทของร่างกายคุณการรับรู้หรือสติมีอยู่ทั่วร่างกายและทุกแห่งนอกร่างเราอาจเพ่งความสนใจไปที่ความคิดในหัวหรือที่การรับรู้ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเป็นจงเพ่งความสนใจไปที่การรับรู้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ การฝึกการรับรู้ขั้นตอนที่1ถามตัวเองว่าฉันรับรู้อยู่หรือเปล่าขั้นตอนที่2ส,สังเกตการรับรู้ขั้นตอนที่3คงอยู่ในภาวะการรับรู้เลิกนิสัยวิธีเลิกนิสัยคิดเรื่อยเปยื่อยให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คือคงอยู่ในภาวะการรับรู้ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเป็นเบนความสนใจมาที่การรับรู้ด้วยการสังเกต การรับรู้ให้เบ่อยครั้งตลอดทั้งวันวิธีง่ายๆเพื่อคงอยู่ในภาวะการรับรู้เปิดความสนใจให้กว้างเหมือนเล่นกล้องเพื่อเราจะได้ไม่เพ่งอยู่กับรายละเอียดเล็กน้อยและการรับรู้ก็จะเผยออกมาในการฝึกฝนลองหาบางอย่างมาโฟกัสใกล้ๆและเพ่งความสนใจไว้ที่สิ่งของนั้นจากนั้นเปิดความสนใจให้กว้างขยายการมองไปยังสิ่งรอบตัวให้มากที่สุด โดยไม่ต้องโฟกัสอะไรเป็นพิเศษบทที่4คุณกำลังฝันตื่นได้แล้วเรื่องราวนี้น่าสนใจมากครับติดตามได้ในอีพีถัดไปแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดอีพีถัดไปสวัสดีครับ